เอาเลยครับผมสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เกม PUBG Mobile กับผมฝน L Effect Life for Fun นั่นเองนะครับผมในวันนี้นะครับเกม PUBG Mobile นะครับมีการอัปเดต RP Royal Pass Season ที่17มาใหม่นั่นเองนะครับผมในวันนี้ครับผมขอสละตัวเองครับโดยการเติมเงินเติมส่วนตัวแล้วก็มาอัปเกรดให้ทุกคนดูว่า RP Season นี้จะคุ้มหรือเปล่ามีอะไรน่าสนใจบ้างยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเราไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับผมส่วนใครนะครับที่กำลังหาเพจเติมเงินที่ถูกใจอยู่เพจเติมเงินที่เติมนะครับที่ผมเติมตอนนี้ด้วยนะครับแนะนำเลยครับเพจบริการเติมเงิน UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งเลยนะครับผมเติมวันนี้นะครับลุ้นรับ iPhone 12 64 กิกไปเลยฟรีๆ1เครื่องนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มกราคม2564นี้เท่านั้นนะครับผมใครสนใจและอยากจะเติมหาลังเลอยู่หาของแถมแบบนี้ไปจัดกันเลยครับถูกกว่าเติมในเกมแน่นอน 100% ครับเอาหัวเป็นประกันเลยสำหรับ Royal Pass ในการเติมนะครับผมมันจะมีอยู่2ราคาครับนั่นก็คือราคา 1,800 กับ600 UC นั่นเองแนะนำทุกครั้งนะครับว่าให้เติม 1,800 ราคาประมาณ700บาทครับเราจะได้เลเวลที่ไกลกว่าและของที่คุ้มกว่าสามารถเก็บแต้ม Royal Pass ได้เยอะกว่า600นั่นเองนะครับผมส่วนลดเตียนอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ทุกคนจะมีนะครับมาจากการที่ผมสมัคร Royal Pass Premium Pass นั่นเองนะครับผมประมาณปีละ 4,000 นะครับผมเติมบ่อยมากๆสามารถเอามาเป็นส่วนลดได้ในการสุ่มครั้งนี้ในการสมัครRoyal Passครั้งนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อเรากดอัพRoyal Passตามราคาที่ผมบอกครับคือ 1,800 เราจะได้อยู่ที่เลเวล26ครับพร้อมกับการทำภารกิจล่วงหน้าไปด้วยนะครับแลก UC คืนได้อีกนะครับผมแล้วก็จะได้ของตามเลเวลที่กำหนดครับอย่างตอนแรกครับได้มาเลยครับเป็นชุดตัวตลกนิรนามนะครับเมื่ออัพเข้ามาแล้วค่อนข้างสวยนะครับชุดนี้น่ารักเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเป็นปืนฮูซี่ครับผมเป็นสกินลายใหม่ที่มาสดๆในแพทนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีหมวกของตัวตลกนะครับเอาไว้ใส่ชุดกับตัวเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมเข้าเซตกันอย่างสวยงามพร้อมกับเครื่องประดับแห่งแสงอรุณครับนี่แค่ครั้งแรกกดมาปั๊บของแถมพรึดมีหมวกให้อีกครับเป็นหมวก3หมวก2หมวก1ครับหมวกแสงอรุณนั่นเองนะครับผมเอาไว้ใส่ในเกมกันแบบชิลๆเลยครับ okay. และแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีแจกตั๋วแจกนั่นแจกนี่อีกบรานครับแล้วก็มีท่าเต้นมาอีก2ท่าเต้นนะครับที่แถมเข้ามานั่นเองนะครับเป็นท่าที่ค่อนข้างปั่นประสาทพอสมควรนะครับผมทางด้านของชุดที่ได้มานะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะสวยครับเป็นการประยุกต์ใช้เหมือนตัวตลกใส่เป็นนักดับเพลิงหน่อยๆนะครับผมใครชอบแนวแฟนตาซีนี่ใช่เลยครับแล้วหมวก3ก็สวยใช้ได้เหมือนกันออกสีทองๆปนกับน้ำเงินนิดๆนะครับแล้วก็จะมีหมวกตัวตลกอีกอย่างนะครับที่เข้ากับเซตของเขาเลยนะครับออกแนวน่ากลัวน่ารักปนๆน่าสยดสยองแล้วก็น่าขนลุกหน่อยๆแต่ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับและท่าเต้นที่ผมบอกว่ากวนที่สุดใน RP ซีซั่นนี้ครับนั่นคือท่านี้ครับท่ายักษ์ไหล่ครับดูครับมันเต้นไม่เยอะนะมันเต้นไม่เยอะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราฆ่าได้นะแล้วเราเอาให้ดูนะครับดูครับแบบเต้นหยามเนี่ยอย่างเงี้ยมันชิวมันปวดจริงๆนะมันปั่นประสาทได้เหมือนกันนะท่านี้ครับแบบปั่นประสาทจริงๆครับแคสอ่ะมีแคสแน่นอนครับสำหรับท่านี้ส่วนอีกท่าก็จะเป็นท่าปกติครับเป็นท่าแบบคลาสสิกของพวกผับจีเลยครับง่ายๆดูแบบชิวๆสบายๆครับแต่ว่ามันก็แบบเออนะก็แบบพอเต้นได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับเป็นท่าแบบยบยบยับยบโยอะไรประมาณนี้นะครับไปเราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าครับและเมื่ออัพมาอีกนิดครับจนเลเวล30นะครับผมเราก็จะมีเป็นสกินใหม่มาให้ครับเป็นสกินของแกรนิตหรือว่าระเบิดนั่นเองนะครับสกินระเบิดเขียวพิฆาตนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะสวยฮะไม่มีสกินอะไรมากนะแล้วก็มีสกินล่มมาใหม่นั่นเองนะครับและขอแทรกนิดนึงนะครับสำหรับการเปิดซีซั่นนี้นะครับจะมีของพิเศษอย่างนึงครับเป็นการเพิ่มระดับแบบใหม่นั่นเองนะครับเขานะครับจะมีกล่องมาให้ครับเป็นกล่อง RP 20ระดับนั่นเองนะครับผมเอาไว้ให้เรานะครับเปิดสุ่ม RP ไป20ระดับโดยที่ใช้เงิน 2,000 UC ครับและจะสามารถแลก UC คืนได้ครับทุกครั้งหากเราทำ RP ครบ 1,000 แต้มครับใน RP เนี่ยจะมีภารกิจต่างๆให้เราไปทำครับเช่นไปโดดล่มที่นั่นไปฆ่าคนที่นี่ไปปาระเบิดที่นู่นและเราจะได้แต้มมาครั้งละ100ครั้งละ150หากเราทำตามนะครับครบ 1,000 แต้มเราจะได้ 1,000 UC ครบ 2,000 แต้มได้อีก 1,000 UC ครับสูงสุดที่ 10,000 แต้มครับได้คืนถึง 10,000 UC เลยครับพูดง่ายๆกดใช้กล่องนี้นะครับแล้วไปทำภารกิจ RP เราได้เงินคืนเต็มๆครับ 10,000 UC หากเราไปทำภารกิจครบจนครบทุกอันเนี่ยได้แน่นอนนั่นเองนะ
ครับผมมาครับเราก็มาสู่กันที่เวล51กันแล้วครับว่าเราจะมีอะไรของเด็กของโดนมารีวิวกันต่อครับเมื่ออัพมาเสร็จนะครับผมก็จะมีเป็นลายเครื่องบินครับเดย์แมนนั่นเองนะครับเป็นลายเครื่องบินใหม่ออกทองน้ำเงินเข้าธีมพอดีครับแล้วก็มีเป็นสกินเวกเตอร์มาใหม่นะครับผมสีน้ำเงินสวยมากๆครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงครับเป็นอาวุธยประชิดนั่นก็คือเขียวนั่นเองนะครับผมเอามาเข้าเซตนั่นเองแล้วเราก็อัพกันมาถึงเวล70ครับแต่ที่สำคัญไม่ใช่70ครับนั่นคือเวล60ครับเมื่อถึงเวล60เราจะสามารถเลือกชุดได้ครับเราจะเลือกเป็นชุดทองอาลามหรือว่าดำทมิฬนั่นเองนะครับส่วนตัวตอนแรกนะครับผมเลือกเป็นทองอาลามครับค่อนข้างชอบมันแบบสีสันมันฟรุ้งฟริ้งงุ้งงิ้งมากๆครับผมเมื่อรับมาแล้วนะครับจะรู้ได้ทันทีครับว่ามันเป็นแบบรีเจนเดอรี่หรือว่ากรอบแดงนั่นเองนะครับแค่เวล60ของ RP เท่านั้นนะครับได้ชุดกรอบแดงถึง2ชุดครับใครกำลังตามเก็บภารกิจเนี่ยรีบมาครับผมตอนใส่นะครับก็ไม่น้อยหน้าเลยโคตรจะสวยครับนี่แค่เวล60ครับสวยมากมากครับบอกเลยว่าสวยสุดๆครับและในคลิปนี้นะครับจะมีพิเศษอีกผมจะไปเอาชุดสีดำให้ทุกคนดูอีกครับพร้อมวิธีการเอามาครับว่าเอายังไงเสียเงินเท่าไหร่ถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ฝากดูจนจบไม่ต้องรีนะครับมีสาระแน่นอนนะครับผมโอเคสวยมากฮะสวยไหมสวยเนาะอัพนี้สวยมากครับแนะนำเลยครับลองไปเติมกันมาดูและเมื่ออัพมาจนถึงเวล90นะครับจนถึงใกล้จะ100แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นปืน M16 สีทองครับเอาไว้เข้ากับเซตนั้นได้แบบ 100% เลยถ้า M16 โหดนะรับรองว่าเข้าเซตสุดๆครับแล้วก็มีท่ามาใหม่ท่านี้ไม่ค่อยสวยครับไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็ไอ้ที่สำคัญสุดเนี่ยคือ M16 ครับสวยสุดๆนะเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับตอนใส่มาเนี่ยโอ้โหแบบเข้าตีมอ่ะคือแบบเข้าข้อโคตรสวยชุดที่สวยจริงสวยมากครับตอนแรกผมแบบสวยจัดเลยสวยจัดเลยเห็นกระเป๋าด้านหลังไหมฮะกระเป๋าด้านหลังก็ได้มาตอนเลเวล 60-70 ด้วยนะครับผมแล้วเราก็เดินทางมาถึงเลเวล100ครับบอกตรงๆเลยครับไอชุดเวล100นะครับทุกคนทำใจไว้ก่อนเลยถ้าทุกคนจะหวังความสวยมันนะแบบผมว่ามันไม่รู้อะแต่ส่วนตัวคือไม่สวยเลยอะสำหรับผมอะคือมันสู้เวล60ไม่ได้อะมันสู้ไม่ได้จริงครับมันดูผมใส่ดูนะคือไม่รู้อะผมว่ามันสู้เวล60ไม่ได้อ่ะมันสู้ไม่ได้จริงครับมันโอ้ผมผิดหวังว่ะผมผิดหวังจริงนอกจากที่มันเป็นชุดสีแดงแล้วอย่างอื่นก็แทบไม่ชอบเลยเอาจริงในเมื่อชุด RP เวล100มันไม่สวยครับงั้นเราก็เติมอีกชุดนึงครับมาเอาเลยครับเป็นชุดสีดำเขียวพิฆาตนั่นเองนะครับโคตรสวยครับชุดเนี้ยใครชอบแบบอาลามไปทองใครชอบแบบดูดุดันมาสีดำเนี้ยโอ้โหมันชุด60สวยจัดสวยจัดๆเลยอ่ะผมไม่คิดว่าจะสวยกว่าชุดร้อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการสุ่มชุดนี้กันครับว่าสุ่มยังไงได้มายังไงนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เรามาที่กิจกรรมหน้านี้ก่อนนะครับเมื่อเรามาที่กิจกรรมหน้านี้แล้วกดแตะเพื่อเริ่มครับเมื่อแตะปั๊บจะเข้ามาที่ Royal Adventure นั่นเองนะครับเป็นการพาทหารของเราเนี่ยไปสู่จุดหมายครับทหารสีฟ้าที่เห็นตรงนี้ครับไปสู่จุดหมายตรงนู้นนั่นเองนะครับผมเรานะครับจะต้องใช้เหรียญนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งนะครับเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายนั่นเองนะครับผมแต่เหรียญนะครับจะมีโดนระเบิดด้วยถ้าเกิดเราโดนระเบิดเนี่ยตัวเราจะตายนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราได้เลข1เนี่ยเราก็เดิน1ช่องได้เลข2ก็เดิน2ช่องได้เลข3ก็เดิน3ช่องนั่นเองนะครับจะใช้เหรียญในการกดนะครับผมตัวเหรียญนะครับจะกดเริ่มแรกนะครับเริ่มที่6นะครับและจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะทางยิ่งไกลใช้เหรียญก็ยิ่งเยอะนั่นเองนะครับถ้าเหรียญหมดสามารถใช้ UC หรือว่า Royal Pass นะครับเพิ่มเหรียญได้นั่นเองตอนนี้ผมกดนะครับเพิ่มไปที่2ระดับครับเราก็สามารถเดินมาที่2ระดับนี่อย่างที่เห็นเลยครับมันจะมีแบบเดินหน้าฟรีกับกดเหรียญอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเดินหน้าฟรีนะครับตัวละครของเราจะเดินแบบฟรีๆเลยโดยไม่ใช้เหรียญแต่ถ้าเกิดว่าตกไปที่ระเบิดนะครับตัวละครของเราจะตายทันทีครับและไอ้กล่องซัพพลายตรงนี้ที่เอาไว้แลกของเนี่ยก็จะลดลงมาอีกประมาณครึ่งนึงถึง 80% นะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันเวลาผมกดเดินหน้าทันทีเนี่ยเราจะตายเราจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดเราโชคดีแล้วกดเดินหน้าฟรีแล้วเราไม่ตายเนี่ยเราก็เดินไปเลยนะแล้วแต่ดวงของเรานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจะตายแล้วก็ไม่อยากจะเสียไอ้กล่องซัพพลายเนี่ยเราสามารถกดใช้เหรียญได้ครับแล้วก็สามารถกดได้ถึง3ครั้งถ้าเกิดพลาดครบ3ครั้งจะเป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับว่าเราจะไม่ตายในรอบที่3เข้าใจใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเผื่อจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการกด15เหรียญก่อนครับเมื่อผมกดปุ๊บผมจะโดนระเบิดใช่ไหม
บึ้มแล้วผมก็จะกลับมาครับพร้อมกับอยู่จุดเดิมแล้วก็ซัพพลายที่เราเอาไว้สุ่มของหรือชุดเมื่อกี้ก็จะยังอยู่20เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดผมกดเดินหน้าฟรีนะครับตัวละครผมถ้าเกิดโดนระเบิดปั๊บเดินไปปั๊บแล้วก็บึ้มตัวละครผมจะเดินต่อไม่ได้ครับแล้วซัพพลายก็จะลดลงด้วยนั่นเองนะครับผมเห็นไหมฮะจบตรงนั้นไปเริ่มที่ด่านหนึ่งใหม่เริ่มที่เรื่องหนึ่งใหม่นั่นเองจาก20ได้แค่6ครับแล้วก็ต้องเดินใหม่ทำใหม่ทั้งหมดนั่นเองนะครับเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไอ้กล่องซัพพลายหรือว่ากล่องแอร์ดรอปเหลืองเนี่ยจะครบตามกำหนดที่เราต้องการครับอย่างชุดที่ผมจะไปแลกใช่ไหมมันใช้ 1,300 กล่องซัพพลายครับเราเดินสูงสุดไปเนี่ยได้ประมาณ600แล้วบวกเก่าๆไปอีกประมาณ 3-4 รอบเนี่ยก็จะได้ตามที่เราต้องการนั่นเองหมดเงินไปประมาณเกือบ 6-7,000 UC นะครับใช้ผสมกับ RP หรือว่าแต้ม RP ที่เรามีด้วยก็จะลดราคาของ UC ที่ใช้ลงไปได้เยอะพอสมควรนั่นเองผมครบเซตเลยนะได้ทั้งหมวกได้ทั้งชุดมาแจ๋วแหววมากๆครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีแค่นี้แหละครับผมสำหรับ Royal Pass ซีซั่นที่17นี้นะครับผม UC ที่ผมใช้ไปนะครับตกไปที่ราวๆ 8,000 กับอีกประมาณ 10,000 ถึง 9,000 นะครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 8,000 บาทหรือตีเป็น UC ก็ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 UC นั่นเองนะครับถึงจะได้ของมาตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับผมยังไงต้องขอขอบคุณเพจบริการเติมเงินราคาถูกบาวิสัทเกมมิ่งนะครับที่ช่วยเหลือกันเข้ามานิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็โปรโมทให้เป็นการตอบแทนแล้วกันนะอย่าลืมนะครับเติมวันนี้นะครับไปลุ้นรับ iPhone 12 Pro ด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าตรงดิสแคปชั่นสามารถกดได้แล้วไปทักเลยครับบอกว่ามาจากเพจผมเผื่อๆอาจจะมีส่วนลดนะครับผมไปเลยครับทุกท่านขอบคุณที่มาดูถึงตรงนี้ด้วยนะครับผมชอบตรงไหนชอบชุดไหนอะไรยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆเลยไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย Thank you for watching นะครับผมโชคดีครับ